ผู้อยู่ใกล้นิพพานนั่นแสดงว่าเราเดินอยู่บนหนทางที่อยู่ใกล้นิพพานมีนิพพานชิมลองในแต่ละก้าวต้องทำตัวอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4อย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวธรรม4อย่างอะไรบ้างเล่า4อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าคนที่อยู่ใกล้นิพพานต้องศีลบริสุทธิ์เป็นเบื้องแรกเลยแม้แต่ผิดเล็กน้อยเนี่ยไม่ทำมีมารยาทแล้วก็เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยจึงไม่ทุศีลเห็นไหมศีลสำคัญนะสองพอตามองเห็นมันรู้สึกชอบหูได้ยินเสียงนินทารู้สึกชังอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไม่ทั้งในส่วนรวมและปีกย่อยอย่างนี้เข้าใจนะคะอินทรีย์สังวรสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสองแล้วนะมีศีลสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินชอบเพลินชังไม่สุดโต่งสามบริโภคเพื่อป้องกันเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ละโมบกินมากเอามันอร่อยสนุกสนานปนเปื้อนเพื่อให้เกิดความอึดอัดในเวทนาใหม่สามแล้วนะมีศีลสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักบริโภคที่รู้จักประมาณในโภชนะและสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเดินจงกรมต้องอย่างนี้ใช่ไหมนั่งสมาธิต้องอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเราทำในวิธีการที่เราคิดแบบไม่แยบคายเนี่ยเราจะฟิกไปตามรูปแบบแต่ถ้าเราแยบคายอยู่ด้วยปัญญาเดินเมื่อกี้ก็เดินจงกรมนะที่เดินมาตั้งแต่รดน้ำต้นไม้เมื่อกี้ก็ใช่นะยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอ่ะอย่างนี้พอเห็นภาพไหมคุณทำกิจอะไรคุณก็ทำอย่างเกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีศีลรู้จักประมาณในการโภชนะบรรเทาทุกข์เก่าและไม่ให้เกิดทุกข์ใหม่นึกออกไหมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินชอบเพลินชังสุดโต่งแล้วก็นั่งนอนเนี่ยเดินชาคริยธรรมเนี่ยคือทำทุกอย่างอย่างไม่ว่างเว้นจากการภาวนาการเอาออกเอาราคะออกเอาโทสะออกเอาโมหะออกอ่ะประมาณเนี่ยแล้วเวลาถ้าจะนอนก็นอนตะแคงขวาตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติคือยืนก็ปฏิบัติเดินก็ปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติแม้แต่นอนก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในหนทางที่เรียกว่านิพพานนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4อย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวมีอิสระอะเนาะเนี่ย